บางจังเมื่อท่าในนปฏิกรรมไปเชื่อพิพิจารณาในการแตะดินวินิจกตาเรียรถาไปบ้านนักบานทเวอไอภาษาลาวเลื่อนจำนวนอีกละนครไงนี่คือในเยอปีเรื่องการอภิวัตพนายเกี่ยวกับตาเฮท่าเรจนาสปอนความตรวจการวินิจกให้เฮท่าเรจนาสปอนการวินิจกนี่เวียนใบจำนวนสำคัญสำคัญวิทยาตัวตนนึงเกี่ยวกับกำนันในเกี่ยวกับมูลทุนตีปีนั่นคือกำนันในเกี่ยวกับการอภิวัตเทเลคอมบ่าหนึ่งเทเลคอมให้หนึ่งจำนวนที่ใบนั่นคือการอภิวัตในเฮท่าเรจนาสปอนโดยจีสปีนเพลย์ทนอลเอจดาวหนึ่งบ่าจึงให้นกนงริยาการกลอมอนนั่นคือรีดทามบ่านั่นคือบานประกาศจับบ่าคือประกาศจับบับการสำรวจในเตะวิธีจิจารดับไปความตรงการเตะดินดาวินยุบบอร์ดเดบ่านี่คือจีจำนวนมวยได้รีรัฐาบาบานทวีไทยการพิจารณาปีปอนไปมวยกันลองเตยนึงก็อย่าหาทารีรัฐาบาลนึกบานอันวอดอย่าหาทาอย่าเก่งโปร่งเปลี่ยนพิพิธได้กูวิสาเอกชนหนึ่งสาธารณะอย่าหาทา PPP private public partnership นึกมีในทาคือจิการอันยัดวิสัยไอจีจุนนั้นวิญญาณนกนกวิสัยเฮทาริจนาสมบูรณ์นั้นดำไปแก่เรากำนันกำนันในแก่เราท่าวิสัยเฮทาริจนาสมบูรณ์ในประเด็นการปฏิบัตินั้นเอามีนพิบอริจมราภาษาลางปีมิชนามตมิชนามยังเงี่ยตือใบจำนวนแต่ขนมจองรมเล็กนั้นคือจำนวนตีมวยได้ใบยืนเย็นปีปีซาปีใจกระเดตกรอสคาปิทอลมีในดักคาปิทอลนั้นคือสำหรับแต่เลยแก่เราท่าอากีบ่ายวัยเด็กยังเคยในพเนจรโดยเฉพาะอากีพลัทนอลสปินสลาเรียนมันตีเป็ดอากีทอมทอมระบบวิสัยไอกิจุนสมนองเนียนีโดยเฉพาะการอภิวัตบุรีนั่งกี่ฮาวทายังเมื่อถ้าคาปิทอลชื่อคาปิทอลนั่นคือเจียวัยเด็กเคยในพเนจรระยะการก็ลองเมานั่นคือรีรัฐาไปบ้านนั่นคือบานอันหยาดมีในท่ากำนันในกี่ฮาวทาประเภทcapital ทมทมในตัวแทนประเทศการเป็นเจ้าหน้ามีมีกำเนิดจึงนกนงอันนัดกลองเตยนึกการปีปรามชนามุนตรมปีปอนดอมเปิลปีปอนไพมวยนั่นคือการหาราคาวินยกนกนงวิสัยเตียงบามานอมบามานนั่นคือมีอัตรามาไพบุญเพริ้ยในตมมเศรษฐกิจจีบาจึงบทเทียบแต่นึงปรามชนามุนเตียคือขนมกำลังชนามปีปอนดอปีโดยชนามปีปอนดอปมวยนั่นคือยืมมีอัตราแต่มาไพมวยเพริ้ยเตียโตแต่นึงการวินยกได้เครื่องมือเยี่ยมปีเรื่องคาปิทอลจึงปีซาปีใจกระเตะคือจะใช้ทางปีคาปิทอลอักซูมเลเซนมีในทางคือจะกำลังในวิสัยสังสองจังออกจังพลทนอลอากีรัฐาปิบาลอากีไอจิจุนเอาไว้ตั้งออกมันดีเป็นสลาเรียนนั่นคือจะยึงเกตก็คือมีกำลังได้ฉลองมันจังปีตมพมได้บานวิญโยคลองเมานั่นเนียเปย์ปัจจุบันนั่นคือมีอัตราตรงมาไพบุญเพริ้ยในตมพมเศรษฐกิจบ่าให้บทเทียบตัวนั้นประเทศเจ็ดครั้งประเทศการประเทศมีอัตราติดจังเกติดด้วยในเวียดนามเกสามสมเปรย์เพริ้ยในตมพมเศรษฐกิจให้ไทยมาไพปรามเพริ้ยจำนวนที่ปียื่นยื่นปีการเทเลคอมเน็ตเวิร์กเทเลคอมนั่นคือจะวิสัยนั่นคือจะสำคัญนั่นคือจะการตอบจบมีในดับเพียบริจำนวนในยี่ห้อตาปัจจัยปัจจัยอินเทอร์เน็ตให้หนึ่งยี่ห้อตาสมาร์ทโฟนจังวิชลของมันจังปียี่ห้อตาเพียบริจำนวนในการปราบปรามระบบวิสัยเอกชนในขนมนุ่งคือมีปราบการปราบปรามสำหรับกรมครูซาเนี่ยจำนวนยังรัฐาไปมาจึงเพียบภาษาลาวนั้นมีความโตดอลแก่ฮาวตาเฮทาราชนาสมบูรณ์นอเปได้เนี่ยวิญญาณกอดโจมาบัตรซึ่งจะมีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนได้วิจิกตาเรียงสเตียมุ้ยได้วิญญาณกอดจองมาได้มีในทางบัตรซึ่งจะประเทศนามุ้ยมีลำห่อในวิสัยอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนการได้สบู่ใบการได้ตุลีนั่นก็จะโอกาสมุ้ยได้เนี่ยวิญญาณนั่นก็จองมายังสุธารีรัฐาบาลอะไรนั่นก็ยังฟื้นบ้านกับรัฐหน้านกนงวิสัยเฮทาราชนานกนงวิสัยแก่ฮาวตาเทเลคอมหนึ่งบ่ายยืมเมื่อการปิดชั่นนำปีปอนด์ดอกมุ้ยพิบริจมราในวิสัยเทเลคอมเราขมายเยอะนั่นคือมีอัตราแต่โซนจนมาพยายามพิโรยเตะบ่ายยังมีในวิสัยเราพิบได้เรียรถาบาทเฟอร์บานนั่นคือมาพยายามพิโรยบ่าย
ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអត្រា 0.56% បាទដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងមានន័យថាភាពរីកចម្រើននៃ smartphone នៃ internet ហ្នឹងគឺកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដែលជាចំណុចមួយរៀបរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានល្អក្នុងន័យទាក់ទាញវិនិយោគហ្នឹងគឺជាកត្តាទី2ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលការបញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងន័យអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងន័យហៅអ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចទី3នោះគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានថ្នល់ផ្លូវអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលកាលពីឆ្នាំខ្ញុំនិយាយជាទូលេខសរុបផ្លូវទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងសរុបនោះមាន 61,500 បាទជាងគីឡូម៉ែត្របាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់បាន 22% ទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវជនបទអីគឺសរុបយើង 22% ទូទាំងប្រទេសដែលបើធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ2017គឺមានអត្រាតែ 17% ទេអញ្ចឹងយើងសួរថាផ្លូវជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះបើសិនជាយើងនិយាយថាផ្លូវជាតិដែលមានលេខមួយខ្ទង់ផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើបានគ្រប់ចំនួនណាបាទគ្រប់ចំនួនតាំងពី5ឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយប៉ុន្តែផ្លូវខេត្តហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន 38% នៅទូទាំងប្រទេសបាទ 38% ទូទាំងប្រទេសបើកាលពីឆ្នាំ2017មានតែ 30% ទេអញ្ចឹង5ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ផ្លូវខេត្តហ្នឹងមានកំណើន 8% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំផ្លូវជនបទវិញមានអត្រា 10% នៅពេលហ្នឹងឆ្នាំ2022កាលពី5ឆ្នាំមុនគឺមានអត្រាតែ 5% ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងធ្វើដើម្បីតាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសព្រោះអ្នកវិនិយោគបរទេសបើសិនជាគាត់មកបណ្ដាក់ទុនកតាផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងឲ្យបានជារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រឹងអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំពេញចិត្តក្រុមវិនិយោគបរទេសហើយនេះគឺជាផុសតាងមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកវិនិយោគបរទេសបាទសូមអរគុណ